สวัสดีครับอยากจะนำเสนอ Competency Conceptual ให้กับทุกท่านเพื่อเป็นมุมมองเป็นแนวคิดเล็กๆและก็ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงๆของท่านได้ครับวันนี้เลือกที่จะนำเสนอเรื่องของการสร้างคุณค่าให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรหลายองค์กรครับอยากให้บุคลากรมีค่านิยมที่สอดคล้องกับ Core Value คือค่านิยมขององค์กรครับรูปนี้เป็นคอนเซปต์ที่อยากจะสื่อให้ท่านทราบว่าจริงๆแล้วคนทุกคนมี value ของตัวเองที่สอดคล้องกับ value ขององค์กรอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราอาจไม่ได้เลือกใช้บ่อยนักทำให้ value ที่องค์กรอยากให้เราเป็นนั้นไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาครับเพราะ value ของแต่ละคนเราเรียกว่า personal value เป็นคุณลักษณะของบุคคลเป็นคุณสมบัติของบุคคลนั้นๆครับบางคนมาจากพื้นเพการศึกษาที่แตกต่างกันสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันครอบครัวที่แตกต่างกันความเชื่อหรือสิ่งที่ทำซ้ำๆแตกต่างกันก็จะทำให้เลือกใช้ value ที่แตกต่างกันครับงั้นหากเรารู้ในฐานะที่เราเป็นบุคลากรในองค์กรเรารู้ว่าเรามี personal value อะไรท่านอาจจะใช้การขีดเขียนนะครับเป็นเขียนรูปภาพของท่านนะครับแล้วลองขีดเขียนดูนิดนึงครับว่า value ตัวไหนของเราเด่นมากใฝ่รู้ตั้งใจนะครับทำงานเป็นทีมคิดบวกแล้วแต่ท่านครับท่านลองเขียน value ของท่านเราเรียกว่า personal value ขึ้นมาสักชุดหนึ่งที่ท่านคิดว่าท่านใช้บ่อยแล้วก็โดดเด่นครับหลังจากนั้นแล้วท่านอาจจะต้องตั้งคำถามครับว่าเราทำงานกับทีมอะไรหรือฟังชั่นอลอะครับเพราะฉะนั้นทีมนั้นควรเป็นทีมที่ใช้แวลูอะไรถึงเหมาะสมครับเราอาจจะต้องไปลิสต์นิดนึงครับว่าทีมแวลูควรมีอะไรบ้างครับเช่นสายงานขายก็จะต้องใช้แวลูชุดหนึ่งซึ่งอาจจะต่างกับสายงานของเมนเทนแนนซ์สายงานจัดซื้ออาจจะต่างกับสายงานของบัญชีนะครับงั้นโดยฟังชั่นอลโดยทีมงานนะครับยุคใหม่เป็นเรื่องของ innovation team value อาจจะต่างกับ operation team นะครับดังนั้นทีม value ก็มีความสำคัญที่เราควรจะ list ไว้ดังนั้นเราจะเข้าไปใช้ value ตัวไหนให้สอดคล้องกับทีม value เรามากขึ้นเราก็เลือกสิ่งเหล่านั้นได้พอเราได้ personal value เราได้ทีม value ที่เป็น common แล้วลองดูสิครับว่าแล้วเราจะไป common value ของเรากับ core value ได้อย่างไรครับเราก็คงจะต้องเอา core value ขององค์กรขึ้นมานะครับแล้วก็ list ดูจะสังเกตว่าเรามี core value นั้นหรือยังให้ท่านลองตั้งคำถามดูสิครับว่าทุกครั้งที่เราปฏิบัติงานเราใช้ value ตัวไหนที่สอดคล้องกับ value องค์กรบ้างครับหากเรา recognize คือยอมรับตัวเองตรงนี้อยู่เรื่อยๆตระหนักรู้ awareness ว่าเราใช้ value ตัวไหนอยู่ value ขององค์กรนั้นจะ active value เราขึ้นมาแล้วเป็น value ตัวเดียวกันได้ครับรูปนี้เป็นคอนเซปต์ที่อยากให้ท่านเห็นภาพว่าท่านสามารถที่จะสร้างตัวเองให้สอดคล้องกับ core value ได้ครับไม่ว่า core value ขององค์กรจะเป็นลักษณะไหนท่านมี value ตัวนั้นอยู่ครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยดังนั้นท่านอาจจะต้องเลือกเหตุการณ์จุดตัดสินใจการทำงานนะครับในแต่ละเหตุการณ์การประชุมการแก้ปัญหาครับมาดูว่าเราควรใช้ value ตัวไหนที่สอดคล้องกับ value ขององค์กรในแต่ละอีเวนต์นั้นพอเราเลือกใช้บ่อยๆทีมงานเลือกใช้บ่อยๆก็จะเกิดเป็นตัว common นะครับหรือจุดศูนย์กลางที่เชื่อมระหว่าง personal value team value แล้วก็ core value จะเรียกว่าจุดนี้เป็นจุดหวานครับที่3วงนั้นมา intersect กันครับเราเรียกว่าจุดหวานจุดหวานก็คือจุดที่บุคลากรอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นแล้วมีความสุขในการทำงานของตัวเองเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าเขาสามารถใช้ value ของเขาสอดคล้องกับ value ของทีมและสอดคล้องกับ value ขององค์กรครับหากเราต้องการรณรงค์ให้บุคลากรของเราปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ core value ขององค์กรเราสามารถที่จะให้บุคลากรนั้นใช้รูปนี้ครับแล้วลองดูสิครับว่าจุดเชื่อมที่เขามีแล้วสอดคล้องกับ3วงนี้อยู่ตรงไหนบ้าง
ถ้าเพิ่มเติมจะต้องทำอย่างไรครับหากจุดร่วมใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ความสุขในการทำงานความสำเร็จในการที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและความมี engagement ในองค์กรก็จะเพิ่มสูงขึ้นทันทีครับหลายคนครับรณรงค์ Core Value Conceptual นี้ก็เป็นเทคนิคนึงครับที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรมี engagement ครับโดยใช้ Core Value ขององค์กรเป็นหลักครับโอเคครับท่านได้เรียน Conceptual แล้วท่านคิดว่าท่านจะนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองประยุกต์ใช้กับทีมหรือนำกลับไปรณรงค์ใช้อย่างไรขึ้นอยู่กับท่านละครับหวังว่าคอนเซปชวลนี้หรือคอมเพนซีที่เป็นคอร์แวลูคอนเซปชวลนี้จะเกิดประโยชน์กับท่านครับขอบคุณครับ